สมมุติว่าถ้าเราอยากจะสร้างเป็นแอนิมอลหลายๆตัวค่ะแล้วเราอยากจะเก็บเข้าไปในอะเรย์มันจะทำยังไงมาเพราะเดี๋ยวเราอาจจะต้องเอาเหมือนอะเรย์ของออบเจกต์มาใช้นะคะขอเติมไปข้างหลังก็แล้วกันคอมเมนต์ไปก่อนจะได้ไม่งงเวลามันรันคราวนี้สมมุติว่าเราอยากจะสร้าง เหมือนสัตว์หลายๆชนิดนะคะแล้วเราอยากจะเก็บไว้ในแอเรย์นะเราก็ทำได้แบบหนึ่งก็คือเราก็สร้างเป็นเหมือนถ้าเราทำแบบนี้ก็คือเราสร้างเป็น array ที่เอาไว้เก็บ animal ได้หลายชนิดนะคะสมมติเรามี animal จุดอันนี้3ตัวตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากำลังสร้างเป็น array ที่เก็บ pointer ไปที่ object animal ตรงนี้เราก็เลยเป็นดอกจัน2อันนะคะก็คือมันเป็น array ที่เก็บพอยเตอร์ของอ็อบเจกต์คือมันไม่ได้เก็บตัวอ็อบเจกต์เองมันเก็บพอยเตอร์ของอ็อบเจกต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ถามนิดนึงถ้าอาจารย์ทำแบบนี้ล่ะคะอาจารย์บอกว่าด็อกดอกจันดอกจันด็อกเท่ากับ new คนนี้ถ้าเราประกาศแบบนี้เนี่ยเจ้า array ของเรามันจะเก็บได้แค่หมาอย่างเดียวมันเก็บแมวไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณประกาศ array แบบนี้มันจะเก็บได้ทั้งหมาทั้งแมวอยู่ในนั้นอันนี้คือเป็นข้อดีอันนึงของ polymorphism อะค่ะการที่คุณมี subclass กับ superclass นะคะคุณสามารถที่จะสร้าง array ที่เก็บ object หลายๆชนิดในนั้นได้โดยที่ object หลายๆชนิดก็คือเป็น subclass ของเจ้า pointer ที่เราประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมแล้วมี inheritance นะคะแล้วคุณอยากจะสร้างเป็น array เนี่ยข้อคำแนะนำก็คือควรจะประกาศชนิดของ array ให้เป็น super class เนาะเป็น base class นะคะนี่สิ่งก็เกิดขึ้นก็คือเราก็สามารถที่จะใช้งานเจ้า animal ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับarray ทั่วไปตอนนี้ก็คือเราบอกว่าเราอยากให้ array 0มันเก็บมันเป็นตอนนี้มันเป็นพอยเตอร์อยู่นะเจ้า array 0มันเป็นพอยเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสร้างออบเจกต์แบบใช้คีย์เวิร์ด new อะค่ะตรงนี้เราก็สร้างตัวแรกให้เป็นเราสร้างไข่ดาวกับกะเพรากับไข่ดาวคู่กันก็แล้วกันแล้วมีกะเพรากับไข่ดาวแล้วก็ตัวที่3เก็บเป็นแมวก็แล้วกันแมว new cat kitty ก็แล้วกันเพราะว่ามันเห็นชัดว่าเป็นแมววันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้ array ที่มีชนิดเป็น super เก็บ object ที่ type เป็นสัตว์ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้ถ้าคุณใช้เป็น dog แทนนะเป็น dog อย่างเงี้ยใช่มันก็จะเก็บกะเพราเก็บไข่ดาวได้อุ๊ยจ้ะถ้าเกิดคุณใส่เป็น dog อย่างเงี้ยโอเคมันเก็บกะเพราเก็บไข่ดาวได้แต่ตรงนี้คุณก็รู้แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บ kitty ได้ไม่สามารถจะเก็บแมวได้มันก็แสดงว่าคุณอาจจะต้องมีลิสต์หลายลิสต์อันนึงของ dog ลิสต์อันนึงของ cat มันก็โค้ดก็เยอะนะคะถ้าใช้เป็น animal เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ array เดียวในการที่จะเก็บสัตว์หลายชนิดได้วันนี้วนลูปนิดนึงก็คือเราก็สามารถที่จะใช้เจ้า array นี้ในการประมวลผลมันคืออาจารย์อยากจะเน้นย้ำเรื่องpolymorphism นิดนึงเพราะว่ามันเข้าใจยากนะคะ
ตรงนี้ก็คือพออาจารย์สร้างเป็น array ของ animal แล้วนะคะสร้างเจ้า object ก็คือ dog กับ cat แล้วตอนนี้อาจารย์อยากจะวนลูปให้มัน make noiseวันนี้ก็ตามนั้นนะคะไข่กะเพรากับไข่ดาวมันก็เห่านะคิตตี้ก็เหมียวตรงนี้มีโพลิมอร์ฟิซึมไหมคะมีมั้ยบรรทัดนี้เป็นโพลิมอร์ฟิซึมนะคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้ที่อาจารย์มีแบบ6บรรทัดน่ะแต่ตรงนี้เนื่องจากพออาจารย์ลงบน for loop ถูกไหมเจ้าฟังก์ชัน make noise มันถูกรัน3ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเราไอ้2ครั้งแรกเรียก make noise ของหมาครั้งสุดท้ายเรียก make noise ของแมวอันนี้คือ polymorphism เลยโค้ดเดียวกันก็คือไม่ต้องหลายบรรทัดเลยบรรทัดเดียวกันนี่แหละโค้ดบรรทัดเดียวกันแต่มันทำงานต่างกันขึ้นอยู่กับว่า object ที่มันชี้ไปที่หมาหรือแมวนะอันนี้อาจจะเห็นโพลิมอร์ฟิซึมชัดกว่าเพราะว่ามีแค่บรรทัดเดียวเลยแต่ว่าทำงานไม่เหมือนกันในแต่ละรอบนะคะทีนี้เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะถ้าเกิดมาดูที่เรามีนอกจากเจ้า make noise เราเป็น virtual ถูกไหมแต่ play ไม่ใช่ virtual ไม่ใช่ virtual เนาะถ้า play ไม่ใช่ virtual ก็คือหมายความว่ามันจะไม่เกิดโพลิมอร์ฟิซึมนะคะคราวนี้เรามี play animal มันก็จะ is playing เฉยๆคราวนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเป็นหมาเนี่ยเวลาหมาเขาเล่นนะคะเราอาจจะบอกว่าเวลาเขาเล่นปุ๊บเล่นแล้วเขาก็นอกจากที่เขาจะบอกว่า is playing แล้วอ่ะเขาแบบอาจจะเราอาจจะให้มันแกว่งหางด้วยนะคะ wagging tail นะแกว่งหางวันนี้ต่างแต่ว่าแมวไม่แกว่งหางนะอ๋อเราให้แมวเป็นจับหนูแล้วก็หมานี่ wagging its tail นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาฟังก์ชัน play อะค่ะใส่เข้าไปในเจ้า for loop นั้นด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะดูผลว่ามันทำงานยังไงอันนี้คือทบทวนเรื่อง polymorphism นะคะคราวนี้ make noise เสร็จเราก็จะให้มัน play animals ตัวที่ iเราจะให้มัน play 1ชั่วโมงนะคะเอามาลองรันดูสังเกตนิดนึงมัน playing นะคะแต่ว่าตะกี้อาจารย์ให้หมามันแบบแกว่งหางใช่ไหมมันก็ไม่เห็นแกว่งเลยแล้วอาจารย์ให้แมวพอมันเล่นมันต้องเล่นกับหนูก็ไม่เห็นเล่นกับหนูเลยนะคะตรงนี้เนื่องจาก play มันไม่เป็น virtualพอมันไม่เป็นเวอร์ชวลมันก็ไม่เกิดโพลิมอร์ฟิซึมนะคะนะเพราะมันไม่ใช่เวอร์ชวลฟังก์ชันนะคะส่วนเจ้า make noise เนี่ยมันเป็นเวอร์ชวลฟังก์ชันนะคะมันก็เลยเกิดโพลิมอร์ฟิซึม